วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับสามมิติไทยแลนด์เยือนเมืองมรดกโลกจังหวัดอุดรธานีนะวันที่19ตุลาคม58เวลา 11:20 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชียงมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ทราบข่าวมารอให้การต้อนรับคณะสาวงานผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์2015จำนวน52งามพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามและนายเฉวตชัดบรรทุกนายกเทศมนตรีเทศบาลกล่าวต้อนรับและคณะสาวงามแล้วขึ้นรถรางจำนวน2คันนำคณะสาวงามทั้ง50คนไปที่ลานไทยพวนบ้านเชียงมีคณะกองยาวของชาวบ้านและชาวบ้านมาให้การต้อนรับอย่างเนื่องแน่นนะครับคณะสาวงามไปร่วมไหว้หุ่นปั้นขุนเชียงสวัสดิ์ผู้ขอตั้งบ้านเชียงเพื่อความเป็นสิริมงคลครับสาวงามนะครับหลังจากนั้นสาวงามทั้ง50คนได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเขียนลายบ้านเชียงที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้นะครับเป็นที่สนใจของคณะสาวงามเป็นอย่างมากหลังจากทำกิจกรรมเขียนไหลายเสร็จแล้วเดินทางมาต่อที่หอประชุมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเพื่อเข้าพิธีบายสีสู่ขวัญตามวัฒนธรรมของชาวอีสานและให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผูกข้อแขกต่อแขนให้สาวงามทั้ง50คนครับ50สาวงามหลังจากที่คณะสาวงามมิสทีนไทยแลนด์2015เสร็จกิจกรรมที่บ้านเสร็จแล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอุดรเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคมและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครครับสำหรับคณะสาวงามที่จะทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้วันสุดท้ายรู้สึกว่าสาวงามส่วนมากอยู่ในอาการอ่อนเพลียไม่ค่อยสบายกันเป็นจำนวนมากครับหนึ่งในคณะสาวงามหมายเลข29ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับตำแหน่งทูตวัฒนธรรมกล่าวสั้นว่าตนดีใจมากที่มาอุดรไม่ผิดหวังมีตำแหน่งในกองประกวดไปฝากพ่อแม่นายชเวชัดบรรเทาทุกข์นายกเทศมนตรีกล่าวสั้นว่าตนดีใจมากที่พี่น้องชาวบ้านเชียงมีโอกาสได้ต้อนรับคณะสาวงามมิสไทยแลนด์2015แต่วันนี้เสียใจอยู่อย่างที่เป็นวันหยุดของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านสาวงามไม่ได้ดูวัตถุโบราณบ้านเชียงที่มามีอายุนับ 5,000 ปีนะครับ